ความลับ5ข้อที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตายเรื่องง่ายๆที่ใครก็รู้แต่ยังทำไม่ได้เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เผชิญความตายยังมีความสุขในวันข้างหน้าในวัย27ปีว่ากันตามตรงก็ไม่คิดจะรีบตายแต่ตัวเลขนี้ก็เป็นอายุที่ฉันเริ่มมองเห็นคนรอบข้างของคนใกล้ตัวจากไปทีละคนถึงเวลาแบบนี้การใคร่ครวญถึงความตายหรือการใช้ชีวิตให้ดีให้มีคุณค่าก่อนตายคงไม่ใช่เรื่องโรแมนติกไม่ว่าตายเร็วหรือตายช้าสิ่งสำคัญกว่าคือฉันอยากตายไปโดยไม่รู้สึกติดค้างกับชีวิตจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้น่าสนใจคือวิธีการให้ได้มาซึ่งคำตอบเหล่านั้นฉันทำงานกองบรรณาธิการหลายครั้งก็ได้ตอบคำถามปัญหาชีวิตจากการไปพูดคุยสัมภาษณ์และผู้เขียนอย่างด็อกเตอร์จอห์นไฮโซก็ใช้วิธีการสัมภาษณ์เช่นกันเพื่อให้รู้ว่าคนที่ใช้ชีวิตมาอย่างยาวนานและได้พบความสุขนั้นจุดร่วมของเคล็ดลับเหล่านั้นคืออะไรเพราะการมีชีวิตหนึ่งครั้งนั้นไม่อาจย้อนคืนมาเขาคิดว่าคงจะดีหากเราได้เรียนรู้จากการเรียนแบบผู้ที่มีภูมิปัญญาในการใช้ชีวิตเขาขอรายชื่อแนะนำจากคนกว่า 15,000 คนเพื่อกลั่นกรองจนเหลือผู้ผ่านโลก235คนอายุ60ถึง105ปีและทำการสัมภาษณ์เป็นเวลา 1-3 ชั่วโมงมีบางคำถามที่เขาถามทุกคนอย่างทั่วถึงคำถามเหล่านั้นเป็นคำถามง่ายๆที่วูบหนึ่งอาจรู้สึกว่าช่างคริเซ่ดาดื่มแต่ว่ากันตามตรงอีกครั้งฉันคิดว่ามันเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่คนทุกคนต่างมีอยู่ในใจเช่นว่าอะไรนำมาซึ่งความสุขอะไรทำให้ชีวิตมีความหมายอะไรเป็นเรื่องเสียเวลาหากย้อนกลับไปไม่ได้พวกเขาจะทำอะไรให้แตกต่างจากเดิมผู้ให้สัมภาษณ์อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือประกอบด้วยชนหลากหลายเชื้อชาติบางคนเป็นชนเผ่าแต่ละคนมีรายละเอียดคำตอบและเรื่องราวของตัวเองแต่มีจุดร่วมในคำตอบเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนมักพูดตรงกันสรุปออกมาเป็นความลับ5ข้อได้แก่1ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง 2. อย่าปล่อยให้เสียดาย 3. ใช้ชีวิตด้วยความรัก 4. อยู่กับปัจจุบัน 5. ให้มากกว่ารับแปลออกมาง่ายๆอีกชั้นคือให้เลือกเส้นทางชีวิตที่ตรงกับตนและความถนัดยอมเสี่ยงตัดสินใจเพื่อสิ่งที่ต้องการเลือกปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความหวังดีเลิกครุ่นคิดถึงเมื่อวานหรืออนาคตและทำอะไรเพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองบ้างจุดที่ฉันชอบมักบางตัวอย่างที่หยิบยกมาเชื่อมโยงกับชีวิตของตัวเองหรือคนรอบตัวอย่างเช่นเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตัวเองหมายถึงใช้ชีวิตตามสิ่งที่ตัวเองปรารถนาจริงๆแน่นอนว่าเรื่องใหญ่ในนั้นคืออาชีพเลือกเส้นทางชีวิตที่ตรงกับตัวตนและความถนัดเลือกปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความหวังดีและทำอะไรเพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองบ้างอ่านแล้วนึกถึงโพสต์ของเพจมนุษย์กรุงเทพผู้ให้สัมภาษณ์คือน้องในกองบรรณาธิการที่ห้องฉันเองน้องเป็นอดีตนักเรียนทันตแพทย์ที่ตัดสินใจลาออกและรับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพื่อมุ่งมาทำงานสายงานขีดเขียนที่ตัวเองต้องการฟีดแบ็กของโพสต์มีหลากหลายส่วนหนึ่งคือกลุ่มคนที่มองว่าการเลือกทางนี้คือความล้มเหลวอย่างหนึ่งในชีวิตถือเป็นความโลกสวยหรือไร้ความสามารถที่จะผ่านบททดสอบจึงเลือกที่จะหนีวกกลับมาที่หนังสือหนึ่งในคนที่ให้สัมภาษณ์ชื่อหัวหน้าเป็นชาวฮิสแปนิกเธอเล่าถึงความเชื่อในวัฒนธรรมละตินอเมริกัน
ซึ่งเรียกว่าเดสติน่าพวกเขาเชื่อว่าแต่ละคนจะมีเส้นทางที่แท้จริงของตนเองอยู่เพียงเส้นทางหนึ่งเราเกิดมาเพื่อจะเลือกเดินไปเส้นทางนั้นแทนที่จะเชื่อว่าทุกสิ่งถูกกำหนดหรือลิขิตมาแล้วคำอธิบายข้างเคียงยังมีเช่นจงทำสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขซึ่งแท้จริงแล้วก็หมายถึงการทำสิ่งที่สอดคล้องหรือสิ่งที่สนใจอยู่ลึกๆและไม่หลอกลวงตัวเองผู้เขียนเชื่อมโยงมาถึงเรื่องราวของทอมวัย60เศษชายผู้เติบโตเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมครั้งหนึ่งทอมเคยตกทะเลสาบหน้าหนาวที่น้ำเย็นเจี๊ยบเขาพยายามจะปีนขึ้นมาแต่น้ำแข็งที่เกาะก็แตกออกทุกครั้งในวูบความเป็นความตายเขานึกถึงต้นไม้ริมทะเลสาบที่ญาติญาติชอบเรียกว่าต้นแอดเพนสันระรัวเพราะมันมีใบเล็กๆที่สั่นไหวไปกับลมเขารู้สึกเองว่าต้นไม้กำลังเรียกหาเขาแม้ไม่รู้ว่าทำไมก่อนตายเขาถึงนึกถึงต้นไม้แต่ในวูบนั้นเองที่เขายังไม่ยอมแพ้และสุดท้ายเพื่อนก็มาช่วยได้สำเร็จ20ปีต่อมาหมอกลางบ้านซึ่งเป็นแม่หมอบอกว่าที่แท้แล้วต้นเอสเพนเป็นตัวแทนของหัวใจพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทอมถึงเพิ่งตระหนักได้ว่าที่ผ่านมาเขาอยากเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณมาโดยตลอดแต่ไม่เคยสนใจเสียงลึกๆจากข้างในจึงเริ่มเดินทางเส้นนี้ตลอดเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตตัดเรื่องพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทิ้งไปก่อนฉันชอบที่ผู้เขียนเปรียบเปรยว่าเราทุกคนต่างมีเอสเพนสันระรัวริมทะเลสาบชีวิตของตนซึ่งเป็นสิ่งจริงแท้ที่สุดสำหรับเราเมื่อใส่ใจฟังและทำตามเสียงเรียกนี้เราจะพบความสุขและจุดหมายแต่หากเพิกเฉยเราจะรู้สึกว่ามีรูโหว่ในหัวใจเหมือนช่องบนทะเลสาบน้ำแข็งซึ่งไม่อาจเติมเต็มเราจะไล่ขอยขวาความสุขแต่ทุกครั้งที่ขวาได้มันจะแตกคามือเหมือนแผ่นน้ำแข็งบางๆคนบางคนอาจจะเอียนแต่สำหรับฉันมันจริงฉันเห็นตัวอย่างเป็นเพื่อนร่วมงานตัวเป็นๆอยู่ข้างหน้าเขาตั้งอกตั้งใจทำงานไม่ได้ทำอย่างมีข้อกังขาหรือทุกข์ทรมานแม้งานจะยากใครจะว่าโลกสวยก็ช่างถ้ามีสิทธิ์เลือกได้ย้ำว่าถ้ามีสิทธิ์ฉันคิดว่าสิ่งนี้น้องเลือกในวันนี้คุ้มค่ากับความเจ็บปวดคุ้มค่าต่อการไม่หนีตัวเองและจะให้ดอกผลที่ดีในวันข้างหน้าเพราะงานเขียนคือแอดเพนสันละรัวของน้องและของฉันด้วยคนขี้กลัวอย่างฉันแอบชอบความลับข้อที่สองเป็นพิเศษนั่นคืออย่าปล่อยให้เสียดายเขาบอกว่าชีวิตที่ไม่ต้องเสียดายในภายหลังหมายถึงชีวิตที่ต้องเสี่ยงมากขึ้นหลายคนมักจินตนาการถึงสิ่งเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกทำบางสิ่งแต่ตรงกันข้ามถ้าเราต้องการเราต้องเดินหน้าเข้าหาความกลัวนั้นเพราะความล้มเหลวจากการได้ลงมือทำแล้วนั้นยังยอมรับได้แต่ความทรมานที่ต้องมานั่งถามตัวเองตอนแก่ว่าถ้าวันนั้นเราจุดๆนั่นเป็นอีกเรื่องฉันรู้ว่าถ้าฉันพยายามเข้าหาแล้วเขาปฏิเสธฉันจะยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ฉันจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ลองพยายามอีกแล้วที่หนังสือเล่มนี้แล้วเรื่องคีเซ่ผู้เขียนยกตัวอย่างเรื่องราวเดี๋ยวนั้นอายุ84ปีเล่าถึงวันที่เขายังเป็นเด็กหนุ่มขี้อายมากๆแต่ยอมเสี่ยงไปขอสาวสวยอีกฝั่งห้องเต้นรำด้วยกันในที่สุดทั้งสองก็กลายเป็นคู่ชีวิตกันจนวันสุดท้ายของฝ่ายหญิงเขาบอกว่านี่คือการเสี่ยงที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของเขายังมีอีกเรื่องของเบ็ตตี้หญิงผู้ที่อยู่กับชายที่ไม่พูดกันมาเกือบ20ปี
สุดท้ายเธอจึงเป็นฝ่ายเข้าหาก่อนเธอเขียนจดหมายเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าฉันรู้ว่าถ้าฉันพยายามเข้าหาแล้วเขาปฏิเสธฉันจะยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ฉันจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ลองพยายามช่างเป็นเรื่องที่คนพูดกันซ้ำไปซ้ำมาแต่มันยังสะกิดใจในช่วงชีวิตที่ยังมีเรื่องในอนาคตต้องเลือกต้องเสี่ยงฉันนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ว่าถ้าฉันตายไปโดยไม่ได้ทำสิ่งนี้ฉันคงจะเสียดายมากถึงมากที่สุดในตอนใช้ชีวิตด้วยความรักฉันชอบผู้เขียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานศพของแม่หญิงสาวผู้หนึ่งซึ่งมีคนแปลกหน้าร่วมแสดงความเสียใจเพราะครั้งหนึ่งผู้ตายเคยใช้เวลาสั้นๆบนรถประจำทางเพื่อช่วยเหลือเธอที่กำลังจะฆ่าตัวตายผู้เขียนโยนคำถามถัดมาว่าเรานึกถึงภาพงานศพของตัวเองไว้แบบไหนเป็นงานที่คนอยากใช้เวลาสั้นๆพอเป็นพิธีหรืออยากอยู่ยาวๆเพื่อล้ำลึกถึงเรื่องที่ดีนั่นเป็นสิ่งเตือนใจว่าเราจะดำเนินชีวิตไปแบบไหนเราอยากทิ้งภาพแบบไหนไว้กับคนรอบข้างหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกเรื่องใหม่ๆแก่ฉันสักเท่าไหร่แต่จะมีสักกี่ครั้งที่เราตั้งใจจินตนาการถึงสิ่งเหล่านี้ผู้เขียนแบตไตตั้งแต่ต้นเล่มว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ความลับคนอ่านรู้อยู่แล้วแต่น้อยคนที่จะทำได้การพูดคุยและสัมภาษณ์ทำให้เขาพบว่าแม้แต่เหล่าผู้อาวุโสที่บอกว่าตัวเองมีความสุขก็ยังมีเรื่องเสียดายอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ปัจจัยที่ทำให้เราไปถึงวันสุดท้ายอย่างคลี่คลายใจไม่ใช่เรื่องของความฉลาดแต่เป็นการหมั่นทบทวนตัวเองเรื่อยๆว่าเรากำลังนอกเส้นทางที่ต้องการอยู่หรือเปล่ายังมีอะไรที่ปรุงได้อีกไหมถ่ายเล่มมีทั้งคำถามให้คอยเช็คตัวเองและชุดคำถามสัมภาษณ์ของจริงที่เขาใช้เพื่อเราอยากจะลองคุยกับผู้อาวุโสใกล้ตัวดูบ้างสุดท้ายความสุขและความหมายของชีวิตในยามที่เวลาเหลือน้อยมักหนีไม่พ้นเรื่องหนามเน่าอย่างเรื่องความสัมพันธ์ความรักและความฝันของชีวิตที่ได้ใช้ผ่านมาไม่ใช่วัตถุเงินทองใดๆยืนยันด้วยคำพูดที่ตรงกันของผู้คนนับร้อยชีวิตอยากทำวันพรุ่งนี้ให้เป็นแบบไหนก็ขอให้ลองเลือกดูเพราะว่าชีวิตก็เท่านี้จริงๆเรามาฟังอีกบทความหนึ่งที่น่าสนใจการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุดวงวิญญาณจะแตกกระจายโปรดใช้วิจารณญาณธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้ใครทำกรรมดีก็ได้กรรมดีใครทำกรรมชั่วก็ได้รับกรรมชั่วมันเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ผู้ทรนงตนหลงลืมกฎข้อนี้เสมอผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเบสเซลเลอร์ที่เกี่ยวกับหนุ่มน้อยผู้มีพลังจิตพิเศษมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อย่างรู้อดีตและอนาคตหนุ่มน้อยผู้นี้มีนามว่าริซซี่รู้ตัวเองว่ามีพลังพิเศษตั้งแต่อายุ13ปีจนปัจจุบันเขามีอายุ22ปีแล้วกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การอ่านหนังสือเล่มนี้ต้องใช้วิจารณญาณของตนเองให้ดีที่สุดเพราะท่านจะพบกับเรื่องที่ท่านไม่อยากจะเชื่อและไม่คิดจะเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ร่ำเรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์เชื่อในเหตุในผลแต่เรื่องบางเรื่องนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังหาคำตอบไม่ได้ผมใช้เวลาอ่านหนังสือเล่มนี้ภายใน 2-3 วัน390หน้ากระดาษด้วยความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งด้วยความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพื่อทรงตัวให้มีความเป็นกลางและมีเหตุผลให้ได้ผลมากที่สุดมีหลายประเด็นในหนังสือที่น่านำเสนอน่าแลกเปลี่ยนแต่ผมว่าท่านต้องอ่านด้วยตัวของท่านเอง
ใช้วิจารณญาณด้วยเหตุด้วยผลของท่านเองแต่มีประเด็นหนึ่งผมกลับให้ความสนใจค่อนข้างมากเป็นเรื่องของคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุมักจะไม่รู้ตัวเองว่าได้ตายไปแล้วอันเนื่องจากดวงจิตได้แตกกระจายหลายส่วนกว่าดวงจิตจะกลับมารวมกันได้วิญญาณก็สามารถปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างของตนตนเสียชีวิตไปหรือยังฟังแล้วน่าขนลุกดีจังลองอ่านข้อเขียนบางส่วนที่เขียนเล่าเรื่องนี้ไว้ในข้อเขียนชื่อเมื่อถึงคราวแม้จะมีอำนาจขนาดไหนก็ไม่อาจจะฟื้นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเมื่อถึงคราวแม้จะมีอำนาจขนาดไหนก็ไม่อาจจะฟื้นได้การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุซึ่งริซี่อธิบายว่าการเสียชีวิตในลักษณะนี้จะทำให้ดวงจิตแตกกระจายเหมือนในภาพยนตร์ว่าคนสามารถแยกร่างออกมาเป็นสิบร่างแล้วไปทำงานแต่ละอย่างที่แตกต่างกันได้แต่กรณีดวงจิตแตกกระจายนี้คือเจ้าตัวจะไม่รู้เรื่องจิตแต่ละจิตจะไม่รู้ว่ามีจิตอื่นๆที่ทำงานตามจิตเดิมที่เคยคิดไว้ก่อนเสียชีวิตดวงจิตที่แตกออกไปหลายส่วนจะไปตามที่ต่างๆที่ได้คิดหรือมีภารกิจที่ต้องไปทำยามมีชีวิตอยู่รวมทั้งไปยังที่ที่วิญญาณมีความผูกพันเช่นไปที่บ้านไปเรียนไปทานอาหารไปตามสถานที่ต่างๆหรือต้องไปทำกิจกรรมนั้นๆโดยไม่รู้ตัวว่าได้เสียชีวิตไปแล้วและต้องอาศัยเวลาสักระยะหนึ่งที่จะรวมจิตได้ต่างกับคนที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเป็นประจำซึ่งหากประสบอุบัติเหตุทำให้ดวงจิตแตกไปจะใช้เวลาไม่นานนักในการรวมจิตเคยมีกรณีรุ่นน้องของริซี่ที่ประสบอุบัติเหตุทำให้จิตออกจากร่างเขายังดำเนินชีวิตตามปกติไม่รู้ตัวว่าเป็นอะไรเช่นไปอ่านหนังสือรวมทั้งยังต้องไปสอบซึ่งจิตในขณะนั้นก็ได้ขี่รถไปสอบด้วยเช่นกันทั้งที่ร่างจริงนอนอยู่ในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลผู้เขียนหนังสือได้สอบถามน้องว่าเขาสามารถจับต้องขับขี่รถได้ยังไงแล้วเมื่อเจอเพื่อนๆน้องทำอย่างไรซึ่งน้องเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาไม่รู้ตัวว่าจิตออกจากร่างเขาก็ยังทำตัวเหมือนปกติทุกอย่างไปกินไปเที่ยวเหมือนเดิมยังขี่มอเตอร์ไซค์ไปสอบอยู่ซึ่งก็สามารถขับขี่ได้เหมือนปกติทุกประการส่วนเวลาไปสอบก็แปลกใจตรงที่เพื่อนๆไม่ยอมคุยด้วยเท่านั้นตอนนั้นน้องก็เลยงงว่าเพื่อนๆโกรธอะไรแต่ก็ไม่ได้สนใจมากนักเพราะต้องกลับมาอ่านหนังสือสอบต่อการที่จิตยังสามารถขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้อยู่ไม่ได้หมายความว่ารถนั่นแล่นไปโดยที่เราเห็นว่าไม่มีคนขับแต่เป็นความสามารถของจิตต่างหากที่ยังคงยึดมั่นติดอยู่กับสิ่งนั้นจนสามารถสร้างมอเตอร์ไซค์ในโลกของวิญญาณได้ด้วยอำนาจของจิตเองและยังคงดำเนินวิถีชีวิตของตนเองตามที่เคยชินจนกว่าจะสามารถรวมจิตได้จึงจะได้รู้ว่าได้ประสบอุบัติเหตุกรณีของน้องคนนี้ริซี่ขอให้องค์นารายณ์ช่วยตามหาจิตที่แตกเพื่อจะมารวมให้เป็นดวงเดียวเท่านั้นรวมครบแล้วจึงจะสามารถนำกลับเข้าร่างได้ก็คือไม่ตายกรณีของเพื่อนริซี่นั้นแม้จะเห็นว่าวิญญาณของเพื่อนยืนอยู่ที่งานศพนั้นแต่ริซี่ก็ไม่อาจที่จะช่วยอะไรได้เลยวิญญาณที่ยืนอยู่นั้นไม่สามารถทักทายริซี่ได้เนื่องจากเป็นการยืนอยู่นิ่งๆของจิตเพียงส่วนเดียวจากที่แตกออกมาเป็นสิบส่วนยังไม่ครบกับจิตอื่นๆที่แตกไปเป็นเพียงจิตหนึ่งของเขาที่เหมือนกับได้ตั้งกล้องบันทึกเรื่องราวเอาไว้ต่อเมื่อเขารวมจิตได้ครบทุกส่วนเมื่อไรจิตในส่วนที่อยู่ในงานศพนี้ก็จะฉายเรื่องราวในงานศพของเขาให้เจ้าตัวรู้ประกอบกับปฏิติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดที่จิตแต่ละจิต
ได้แตกออกไปทำด้วยเช่นกันเขาถึงจะรู้ว่าตอนที่เสียชีวิตไปใหม่ๆเขาได้ไปทำอะไรมาบ้างแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่จะมาปะติดปะต่อกันให้เจ้าตัวได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่จิตทั้งหมดได้แตกดับไปการตามหาจิตที่แตกไปต้องใช้พลังจิตสูงมากและต้องมีสมาธิสูงจิตแต่ละส่วนที่แตกไปจะไปตามที่ต่างๆเช่นบ้างก็ไปเรียนบ้างก็ตกอยู่กับที่ที่เกิดอุบัติเหตุเหมือนกับที่มีคนชอบเห็นวิญญาณยังยืนอยู่ในสภาพที่เขาตายนั่นก็เป็นเพราะจิตส่วนหนึ่งของเขายังตกอยู่ตรงนั้นนั่นเองบ้างก็ไปบ้านเพื่อนไปหาพ่อแม่ไปห้องสมุดกลับไปต่างจังหวัดไปธุระต่างประเทศเป็นสิบที่การตามหาจิตที่แตกไปจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและปกติริซซี่จะขอให้องค์นารายณ์ช่วยโดยเฉพาะในรายที่ยังมีชีวิตอยู่แต่นอนไม่ได้สติแต่ส่วนรายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ต้องถือว่าให้เขาไปตามกรรมของเขาไม่อาจจะฝืนกฎแห่งกรรมได้เมื่อผมประมวลผลทั้งหมดแล้วผมเห็นว่าธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้ใครทำกรรมดีก็ได้กรรมดีใครทำกรรมชั่วก็ได้รับกรรมชั่วมันเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ผู้ทรนงตนหลงลืมกฎข้อนี้เสมออย่าคิดว่าทำชั่วร้ายเลวทรามแล้วไม่มีใครเห็นผมเชื่อว่าเราไม่ได้มีแค่โลกมนุษย์หรอกแต่เรามีอีกโลกที่ขนานกันเสมอ